่านผอ.สำราญตันพานิชนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนเลยค่ะท่านนี้เปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเป็นยังไงบ้างคะท่านค่ะครับก็กลับเรียนว่าตั้งแต่เมื่อเช้านะครับบรรยากาศในการส่งวัสดุอุปกรณ์นะครับเพื่อจะมาจัดสถานที่กันให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งตอนเช้าวันนี้นะครับของทุกเขตเลือกตั้งทั้ง 6,817 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเปิดการลงคะแนนได้ครบถ้วนนะครับบรรยากาศในการลงคะแนนนั้นนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหนาตาครับทุกหน่วยเลือกตั้งแม้ว่าบางจุดจะมีฝนฟ้าโปรยปรายมาบ้างนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ประการใดครับค่ะในส่วนของจุดต่างๆมีอะไรที่ต้องเสริมดูแลเป็นพิเศษไหมคะณขณะนี้ต้องกลับเรียนว่าในกระบวนการต่างๆที่เราประเมินนะครับรวมทั้งที่มีการพักซ้อมประชุมกันหลายครั้งหลายฝ่ายบูรณาการร่วมกันเนี่ยคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่ต้องเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้กระบวนการใดในการมาจัดการในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะขอกราบเรียนว่าทุกองค์ขาพยพในการบริหารจัดการเลือกตั้งวันนี้พร้อมครับพร้อมมากเลยครับพร้อมที่สุดนั่นเองส่วนของช่วงการเลือกตั้งที่เรายังเรียกว่ากำลังรับมือกับเรื่องโควิดช่วงขาลงก็ตามแต่ว่าเรามีการป้องกันยังไงไหมคะคือในการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับกกต.ร่วมบค.ร่วมกรมควบคุมโรคแล้วการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดำเนินการมา2ปีมาแล้วครับในมาตรการนี้ตั้งแต่การเลือกตั้งที่ลำปางกำแพงเพชรขอนนครราชสีมาชุมพรสงขลาและกรทมเขต9ที่ผ่านมานะครับเรามีมาตรการที่กำหนดจำนวนคนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยให้น้อยลงนะครับจากเดิม 1,000 หรือ800คนเนี่ยปัจจุบันเรากำหนดเหลือประมาณ600คนค่ะเมื่อหน่วยเลือกตั้งของเราเนี่ยกระจายเพื่อเว้นระยะห่างให้มากที่สุดนะครับเมื่อคนน้อยลงเนี่ยการบริหารจัดการก็จะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการหน้าที่เลือกตั้งนั้นนะครับเราจะมีเจ้าที่อสส.อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมาช่วยดำเนินการหน้าที่เลือกตั้งของเราก็คือกำหนดเว้นระยะห่างตรวจวัดคัดกรองนะครับบริการเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือนะครับและทุกท่านที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัยมาจะให้ถอดหน้ากากเฉพาะตอนแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งเท่านั้นนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าหากมีการตรวจวัดคัดกรองและสงสัยว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีคนติดเชื้อมาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งอันนี้กฎหมายเลือกตั้งไม่ได้ห้ามผู้ใดที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้มาใช้สิทธินะครับเราก็จะให้บริการทุกท่านเหล่านั้นในช่องทางได้ปะปนกับช่องทางปกติทั่วไปครับแล้วก็มีการทำความสะอาดเป็นระยะระยะอย่างเคร่งครัดนะครับหากว่ามีผู้ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูงเข้ามาจะทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นคนต่อคนที่เข้ามาลงคะแนนครับโอ้เยี่ยมเลยดีเลยค่ะฉะนั้นถามย้ำอีกทีนึงค่ะอาจจะมีบางคนอาจจะเอ๊ะตกลงแล้วถ้าตอนณวันนี้เองเนี่ยบัตรประชาชนหมดอายุยังใช้ได้ไปเลือกตั้งได้ไหมคะอย่างนี้นะครับการใช้หลักฐานในการแสดงตนยังคงเป็นไปตามแบบเดิมนะครับก็คือ 1. บัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนที่หมดอายุกฎหมายเลือกตั้งยกเว้นให้สามารถใช้ในการแสดงตนเลือกตั้งได้ครับส่วนอื่นนะครับที่ไม่ใช่บัตรประชาชนนะครับเช่นบัตรข้าราชการบัตรใบขับขี่พาสปอร์ตอะไรก็ดีเนี่ยที่ทางราชการออกให้นะครับมีรูปถ่ายของบุคคลผู้นั้นมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็สามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งได้เงื่อนไขก็คือว่าหมดอายุใช้ไม่ได้ครับหมดอายุนี่ไม่ได้เฉพาะในส่วนบัตรอื่นๆถูกไหมคะประชาชนบัตรประชาชนนะครับโอเคบัตรประชาชนหมดอายุใช้ได้ครับโอเคงั้นคุณผู้ฟังชัดเจนนะคะท่านผู้ฟังก็ถามมาเป็นระยะนะคะเพราะว่าบางคนก็สับสนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วบัตรประชาชนหมดอายุแล้วใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงสรุปก็คือบัตรประชาชนหมดอายุใช้ได้แต่บัตรอื่นๆที่ไม่ใช่บัตรประชาชนเนี่ยหมดอายุใช้ไม่ได้นะคะได้ครับถูกต้องครับค่ะแต่ว่าถ้าบัตรอื่นๆต้องย้ำอีกทีบัตรอื่นๆท่านเอามาใช้เลือกตั้งได้แสดงตนได้แค่ตรวจเท่านั้นเองว่าอย่าเพิ่งหมดอายุนะคะโอเคมีหลายท่านก็ฝากถามมาว่าการติดต่อราชการปัจจุบันน่ะมันใช้สมาร์ทโฟนแสดงเอกสารหลักฐานหน้าจอค่ะโทรศัพท์มือถืออันนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม
ใช้ไม่ได้ครับกฎหมายเลือกตั้งเราไม่ได้บัญญัติยกเว้นในเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับต้องแสดงตนจริงๆเนื่องจากว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยท่านได้ออกมาใช้สิทธิการตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่นะครับจำเป็นต้องตรวจสอบจากเอกสารที่ท่านถือมานะครับทีนี้มันมีเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าช่วงบ่ายนะจะมีฝนตกแล้วก็ตกถึงแบบ 60-70% ทางหน่วยเลือกตั้งมีการเตรียมการในเรื่องนี้ด้วยบ้างไหมคะครับเราเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ในระดับที่ถือว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอยู่แล้วครับเรามีหน่วยที่จะจัดการเรื่องน้ำรอระบายก็ดีน้ำท่วมขังน้ำเจิ่งนองก็ดีนะครับในเบื้องต้นน่ะทุกเขตเลือกตั้งเตรียมพร้อมมาแล้วครับโดยเฉพาะในที่สุ่มเสี่ยงที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับเราจะเตรียมแผ่นไม้แผ่นเพลทแผ่นพาเลทแล้วก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งกระสอบทรายเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับครับถ้าหากว่าฝนลงไม่หนักจนเกินไปเป็นหวัดสาเป็นหวัดการเนี่ยเรารับมือได้แน่นอนครับค่ะนั่นก็เรียกว่ามีความพร้อมมากมากนี่มีประเด็นไหนที่ท่านผอ.อยากเตือนประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เป็นพิเศษไหมคะครับเกี่ยวกับการแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหนึ่งก็คือท่านต้องสวมหน้ากากในมาแล้วก็เปิดเฉพาะตอนแสดงตนและบัตรเลือกตั้งนะครับประเด็นต่อมาก็คือเมื่อเข้าไปแสดงตนแล้วลงคะแนนแล้วเนี่ย4ประการก็ท่านครับรบกวนฝากเลย1ก็คืออย่าถ่ายภาพบัตรที่ท่านลงคะแนนแล้วที่ครูหาเลือกตั้งนะครับเพราะบางท่านก็อาจจะโชว์หรืออวดเพื่อนอวดเพื่อนฝูงโพสต์ไปทางโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งของกต.นั้นต้องเป็นโดยตรงและความลับไม่สามารถเปิดเผยผู้ใดร่วงรู้ได้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วพับบัตรตามรอยเดิมนำมาหย่อนบัตรให้ตนเองนะครับอย่าได้เผลอเลอใส่กระเป๋าหรือลืมหยิบออกไปนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเรามีกปน.คอยย้ำเตือนคอยสังเกตอยู่แล้วนะครับประเด็นที่สามก็คือพยายามอย่าให้บัตรฉีกขาดหรือถูกทำลายนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเจตนาครับเจตนาที่จะมาทำลายให้บัตรหายท่านจะต้องถูกดำเนินคดีที่ชั้นโรงพักในทันทีเลยนะครับถ้าปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะประเด็นต่อมาก็คือเมื่อลงคะแนนแล้วออกจากคูหาท่านจะได้โชว์ภาพบัตรให้ผู้อื่นได้ถ่ายภาพนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าท่านเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านโชว์ขึ้นมาเฉยๆโดยที่ท่านพับบัตรไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้เห็นเครื่องหมายข้างในอันนี้ทำได้ครับค่ะมีคำถามเข้ามานิดนึงอ่ะท่านบอกว่าถ้าไปถึงคูหาเลือกตั้งแล้วเนี่ยหาชื่อตัวเองก็ไม่เจอจำเลขที่ใช้สิทธิ์ที่จะเลือกไม่ได้ทำยังไงดีฮะท่านครับท่านแจ้งกับกรรมการประจำหน่วยที่ตรงนั้นได้เลยนะครับเราได้ให้กรรมการประจำหน่วยน่ะโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของกกต.นะครับหรือเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนนะครับท่านแจ้งเลข13หลักให้กับกปน.นะครับก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านระบบที่ผมจับเรียนได้สักครู่นี้จะทราบโดยง่ายและรวดเร็วครับว่าท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ใดหน่วยไหนลำดับที่เท่าไหร่นะครับอยู่ตอกซอกซอยโรงเรียนหรือวัดไหนอะไรแบบนี้ชัดเจนครับค่ะโอ้เรียกว่าครบถ้วนเต็มพร้อมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณมากๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนท่านมีสายเข้าต้องให้ท่านไปรับสายก่อนแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณสำราญตันพานิชค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครค่ะ